วัสดีค่ะนานาสัตว์สารพัดเสียงมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสัตว์ป่าตัวใหญ่ใจดีที่หายากมากๆแล้วคนก็รู้จักกันน้อยด้วยค่ะนั่นคือสมเสร็จถ้าจะอธิบายรูปร่างหน้าตาของสมเสร็จนะคะก็ต้องหยิบยกสัตว์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักมาอธิบายค่ะเช่นตัวโตเหมือนกับหมูจมูกยาวเหมือนช้างหางสั้นเหมือนหมีตีนเหมือนแรดและบางคนที่เคยเห็นสมเสร็จนะคะก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงหมีแพนด้านั่นก็เพราะว่าตัวของมันเป็นสีขาวและสีดำค่ะนี่หมายความว่าเรารู้จักกับหมีแพนด้ามากกว่ารู้จักสมเสร็จอีกนะคะทั้งที่จริงๆแล้วสมเสร็จเป็นสัตว์ในเมืองไทยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมเสร็จกันค่ะด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของสมเสร็จนั้นดูเหมือนสัตว์หลายชนิดมาผสมกันนี่ก็คือที่มาของชื่อค่ะชื่อสมเสร็จมาจากคำว่าผสมเสร็จหมายถึงผสมกันหลายๆตัวเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นสัตว์ตัวใหม่มีชื่อว่าสมเสร็จนั่นเองก่อนที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตของสมเสร็จนะคะเรามาฟังเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสมเสร็จกันก่อนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานความเชื่อที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีสมเสร็จนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าดิบชื้นเขตร้อนเท่านั้นที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวเกินไปสำหรับสมเสร็จค่ะแต่ก็มีภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกสมเสร็จนะคะสมเสร็จภาษาญี่ปุ่นก็คือคำว่าบากุบากุนอกจากจะหมายถึงตัวสมเสร็จแล้วก็ยังหมายถึงสิ่งมีชีวิตในตำนานต้นหนึ่งที่เป็นการผสมผสานของสัตว์หลายๆชนิดมารวมกันค่ะซึ่งเป็นที่กล่าวขานร่ำลือแล้วก็รู้จักกันในญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเลยค่ะเขาเชื่อกันว่าบากุนั้นเป็นผู้ที่กลืนกินฝันร้ายค่ะนานเล่าว่าบากุถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่เหลือของพวกสัตว์ชนิดต่างๆที่เทพเจ้าสร้างขึ้นนั่นก็คือเมื่อเทพเจ้าสร้างสัตว์อื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เก็บเอาชิ้นส่วนที่เหลือของสัตว์เหล่านั้นมาสร้างสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาโดยมีงวงของช้างหูของแรดหางของวัวลำตัวของหมีและอุ้งเท้าของเสือค่ะบากุทำหน้าที่กลืนกินฝันร้ายหรือช่วยปกป้องลางร้ายที่เกิดขึ้นกับเราค่ะลางร้ายก็เช่นอยู่ๆจานชามในบ้านก็เกิดบินหรือว่าแตกหักโดยไม่มีใครทำค่ะหรือว่ากาต้มน้ำก็ส่งเสียงดังเหมือนคนร้องทั้งที่ไม่มีใครต้มน้ำเสื้อผ้าปรากฏรอยเลือดประหลาดที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือหูของเจ้าหมาลู่ไปด้านหลังเหมือนกับมันเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวและเป็นอันตรายแต่เรามองไม่เห็นเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าลางร้ายเกิดขึ้นหรือว่าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้ท่องคาถาว่าบากุคุระเอะซึ่งแปลว่าบากุจงมากินฝันร้ายของฉันให้กล่าวบากุคุระเอะ3ครั้งบากุก็จะมากินฝันร้ายนั้นหรือทำให้ลางร้ายที่เกิดขึ้นที่ดูน่ากลัวนั้นหายไปค่ะปีศาจทั้งหลายที่จะมาทำร้ายเราก็จะถูกสูบลงไปในพื้นดินลึกเมื่อจัดการกับปีศาจหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายให้กับเราแล้วนะคะบากุก็จะให้ทุกคนนอนหลับต่ออย่างสงบค่ะแต่ว่าการเรียกบากุนั้นไม่ใช่อยากเรียกเมื่อไหร่ก็เรียกได้นะคะต้องทำเท่าที่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราเรียกบากุขึ้นมาและเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงหรือว่าฝันร้ายอะไรมากมายจะทำให้บากุนั้นยังคงหิวหลังจากกลืนกินฝันร้ายของเราไปแล้วเขาก็อาจจะกลืนกินความหวังและก็ความปรารถนาของเราไปด้วยเช่นกันค่ะจากนั้นเราก็จะมีชีวิตที่ว่างเปล่าปราศจากความหวังหรือว่าความปรารถนาใดๆในชีวิตค่ะและบางคนนะคะก็แกะสลักหมอนไม้หรือว่าหมอนที่ทำมาจากไม้เป็นตัวหนังสือที่มีความหมายว่าบากุเขาเชื่อว่าถ้านอนหนุนหมอนที่มีคำว่าบากุแล้วก็เราก็จะไม่ฝันร้ายค่ะ
เรื่องของบากุนั้นมีความเชื่อมาจากประเทศจีนในยุคราชวงศ์ถังนะคะเขามีการวาดภาพของบากุไว้ที่หัวนอนเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองยามหลับให้รอดพ้นจากปีศาจร้ายทั้งหลายค่ะและนั่นก็คือสัตว์ที่ผสมผสานกันในจินตนาการที่มีไว้เพื่อปกป้องดูแลพวกเรานะคะและสมเสร็จตัวจริงนั้นมันก็เป็นสัตว์ที่เรียบร้อยขี้อายอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทำร้ายใครค่ะมันจะหลบซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นด้วยเดินหากินตามลำพังในเวลากลางคืนในป่าดิบชื้นแล้วก็ชอบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำด้วยค่ะเจ้าสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์กินพืช นะคะตัวโตคล้ายกับหมูแต่ว่าขาของมันจะยาวกว่าหมูค่ะลำตัวหนาหนักแน่นเลยเหมาะสำหรับการเดินลุยในป่าทึบค่ะเห็นตัวอ้วนๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเวลามันวิ่งหนีเนี่ยสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นพวกมันยังเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากๆแล้วก็ชอบอยู่ในน้ำอีกด้วยค่ะแล้วมันก็มีจมูกยื่นยาวคล้ายๆกับช้างค่ะแต่ไม่ได้ยาวขนาดช้างนะคะสามารถยืดหดแล้วก็หมุนได้ด้วยถึงแม้ว่าจมูกจะไม่ยาวขนาดช้างแต่จมูกของสมเสร็จก็สามารถใช้ดึงใช้เขี่ยใช้ดันกิ่งไม้พุ่มไม้เพื่อมากินเป็นอาหารนะคะแล้วมันก็ยังสามารถพ่นน้ำได้อีกด้วยค่ะมันสามารถเดินไปตามพื้นของแม่น้ำได้เหมือนกับฮิปโปโปเตมัสเลยนะคะและเวลามันเดินนั้นมันก็จะยื่นจมูกโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆค่ะนั่นก็ทำให้สมเสร็จนั้นสามารถซ่อนตัวอยู่ในน้ำได้นานอย่างที่ใจต้องการเลยล่ะค่ะตาของสมเสร็จนั้นจะเป็นตาเล็กๆแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีค่ะแต่การได้ยินของมันดีมากๆรวมทั้งการได้กลิ่นก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะตีนของมันเป็นกีบตีนหลังมี3กีบคล้ายกับแรดและกระสู้นะคะส่วนตีนด้านหน้ามี4กีบนั่นก็ทำให้มันสามารถเดินบนโคลนเลนเละๆนุ่มๆได้อย่างสบายเลยค่ะสมเสร็จอาศัยอยู่ในป่าทึบมีทั้งอยู่ที่อเมริกาใต้อเมริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ทั้งหมด4ชนิดค่ะได้แก่1สมเสร็จอเมริกาใต้หรือสมเสร็จบราซิเลียนมันเป็นสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เลยนะคะลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในป่าแอมะซอนค่ะและ2สมเสร็จอเมริกากลางความแตกต่างก็คือตัวมีสีน้ำตาลเข้มหรือว่าน้ำตาลปนเทานะคะแล้วก็จะมีรอยแต้มสีครีมเด่นชัดบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอมีจุดสีเข้มที่แก้มแล้วก็ด้านหลังค่ะและ3สมเสร็จภูเขามีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสมเสร็จชนิดอื่นๆนั่นก็คือตัวมันปกคลุมไปด้วยขนยาวๆค่ะแล้วก็เป็นสมเสร็จชนิดเดียวที่ไม่ได้อยู่ในป่าดิบชื้นพบได้บนภูเขาที่เป็นป่าเมฆหรือว่าป่าหมอกนั่นก็คือป่าไม้ในเขตร้อนบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆและหมอกมีความชื้นชุ่มฉ่ำเย็นสบายด้วยละอองน้ำจากเมฆนั่นเองค่ะสมเสร็จภูเขาเป็นสมเสร็จที่ตัวเล็กที่สุดเลยนะคะและ4สมเสร็จมลายูหรือสมเสร็จเอเชียค่ะเป็นสมเสร็จที่ตัวใหญ่ที่สุดใน4สายพันธุ์นี้พบในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยล่ะค่ะขนของมันจะสั้นๆนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นที่จำได้ง่ายที่สุดก็คือสีค่ะมันมีขนสีขาวและสีดำที่ตัดกันอย่างชัดเจนเลยค่ะโดยตัวส่วนหัวและส่วนก้นจะเป็นสีดำส่วนตรงกลางลำตัวนะคะตรงท้องและหลังจะเป็นสีขาวค่ะบางคนที่เห็นนะคะเขาก็บอกว่าเห็นแล้วนึกถึงคุกกี้โอริโอเลยค่ะเป็นคุกกี้ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแครกเกอร์ช็อกโกแลตไส้ครีมสีขาวค่ะนั่นก็คือมีช็อกโกแลตด้านหน้าช็อกโกแลตด้านหลังส่วนตรงกลางก็เป็นไส้ครีมสีขาวนั่นเองค่ะสมเสร็จทั้ง4ชนิดนี้ถูกจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆเลยค่ะเจ้าสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนโลกใบนี้มานานมากๆเลยนะคะบางคนถึงกับเรียกมันว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ค่ะและตลอดเวลาที่มันอยู่บนโลกใบนี้แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาตลอดระยะเวลาราวๆ20ล้านปีที่ผ่านมาเลยค่ะเ
และตอนนี้ก็มาถึงคำถามที่จะถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะคะคำถามก็คือลุงหมอคะทำไมสมเสร็จมันถึงมีสีขาวดำล่ะคะลุงหมอขอตอบว่าการที่สมเสร็จมันมีสีขาวดำเนี่ยเหตุผลนะครับเหตุผลมี2ประการประการที่1มันเป็นสัตว์ที่อาศัยหากินอยู่ในร่มไม้เป็นหลักนะครับหรือว่าอยู่ในป่าที่มีความรกทึบแต่ตัวมันเองเนี่ยป้องกันตัวเองไม่เก่งนะครับอาวุธที่สมเสร็จจะมี2อย่างอย่างที่1ก็คือเขี้ยวนะครับก็สามารถกัดพวกสัตว์ที่จะดุร้ายมาทำร้ายมันสามารถกัดได้นะครับแต่ว่าสมเสร็จเนี่ยไม่ได้ใช้เขี้ยวนี้ในการหาอาหารเลยใช้เป็นอาวุธลับในการป้องกันตัวในระยะประชิดเท่านั้นอีกประการหนึ่งก็คือที่สมเสร็จมีสีขาวดำเหตุผลเพราะว่าสมเสร็จต้องหนีนะครับสมเสร็จต้องหนีสมมุติว่าเวลาสมเสร็จเดินหากินอยู่สบายๆอยู่ในป่าแล้วโชคร้ายไปเจอเสือโคร่งถ้าสมเสร็จมีลำตัวสีดำขาวแล้วยืนนิ่งๆอยู่ในป่าที่มืดๆแล้วก็มีแสงลำไรจากยอดไม้ลงสู่พื้นเนี่ยบางทีเสือโคร่งที่ไม่ค่อยจะได้สังเกตก็จะมองข้ามสมเสร็จไปเลยเพราะว่าสีของสมเสร็จมันกลมกลืนกับลักษณะภายใต้ร่มไม้ภายในป่าทึบนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าพรานป่าเนี่ยเวลาไปออกล่าสัตว์นะครับสมัยก่อนนะครับ 50-60 ปีก่อนนู้นนะครับเขาก็มักจะมองไม่ค่อยเห็นสมเสร็จนะครับทั้งที่สมเสร็จมันอยู่ใกล้ด้วยเหตุผลเพราะว่าสมเสร็จมันเงียบนะครับนานๆทีมันจะวิ่งหนี2ก็คือมันว่ายน้ำเก่งบางทีมันก็หนีลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำดำน้ำหายไปเลยมันก็เลยทำให้สีขาวดำของสมเสร็จช่วยสมเสร็จในการรอดชีวิตจากสัตว์ผู้ล่าในป่านะครับหลักๆ ก็คือเสือโคร่งรองลงมาก็จะเป็นเสือดาวแต่ลุงหมอขอเสริมนิดนึงลูกสมเสร็จเนี่ยเกิดมามันไม่ได้มีสีขาวดำนะครับเกิดมามันเป็นสีดำน้ำตาลแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลหรือจุดสีสว่างสีเนื้อกระจายตามตัวนะครับลวดลายก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับลูกหมูป่านะครับก็คือตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีจุดสีเนื้อหรือจุดสีขาวกระจายอยู่รอบตัวเหตุผลก็เพราะว่าจุดต่างๆเนี่ยมันจะช่วยพรางตัวลูกสมเสร็จที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สู้ใครก็แพ้นะครับให้อยู่ภายใต้ผืนป่าเวลาวิ่งเข้าไปซุกในพุ่มไม้ศัตรูก็จะมองไม่เห็นนะครับพอเวลาผ่านไปพ่อแม่เดินมารับสมเสร็จน้อยตัวนั้นก็จะได้ออกตามพ่อแม่หากินไปแล้วพออายุประมาณสัก1ขวบขึ้นไปลำตัวก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวดำเช่นเดียวกับสมเสร็จที่ตัวโตเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็จะใช้สีขาวดำเนี่ยในการพรางตัวเพื่อใช้ชีวิตต่อไปในธรรมชาติครับแล้วทำไมมันถึงใกล้สูญพันธุ์นะครับคุณหมอก็มีอยู่หลายเหตุผลนะครับก็อย่างที่หนึ่งคนเนี่ยตัดป่าเยอะนะครับในบางครั้งเนี่ยตัดขึ้นไปถึงบนภูเขาซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสมเสร็จเพราะฉะนั้นสมเสร็จก็อยู่ไม่ได้ไม่งั้นจะโดนคนยิงตายใช่ไหมครับสมเสร็จก็ต้องหนีพอหนีไปมากๆเข้าก็ไม่มีที่จะหนีแล้วเหตุผลเพราะว่าคนก็ไล่ตัดป่าเพื่อปลูกพืชทำเกษตรกรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆสมเสร็จก็วิ่งมารวมตัวกันอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในขณะเดียวกันมันไม่ได้มีแต่สมเสร็จที่หนีคนที่ตัดป่ามันมีเสือดาวมีเสือโคร่งมีช้างป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัตว์ในป่ามันมารวมตัวกันในสถานที่เล็กๆมันก็ต้องทะเลาะกันมันก็ต้องกินกันมันก็ต้องทำร้ายกันนะครับสมเสร็จผู้อ่อนแอวิ่งหนีเก่งกัดเก่งแต่สู้คนอื่นเขาไม่ได้จำนวนมันก็เลยมีไม่มากอันนี้ประการที่1คือป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของสมเสร็จถูกตัดเยอะ2สมเสร็จเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์ช้านะครับกว่าจะโตขึ้นมาจากเด็กมาเป็นตัวโตเต็มวัยกว่าจะหาคู่ได้กว่าจะตั้งท้องกว่าจะออกลูกแล้วก็มันไม่มีพฤติกรรมอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกตัวผู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเดินหากินแล้วก็ผ่านไปพบตัวเมียถ้าตัวเมียอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์พอดีก็จะได้ผสมพันธุ์กันแล้วตัวผู้ก็จากไปเลยนะครับตัวเมียก็ตั้งท้องแล้วก็เลี้ยงลูกดูแลลูกไปเองพอลูกโตตัวเมียก็จะปล่อยให้ลูกไปหากินตามธรรมชาติตัวมันเองก็ใช้ชีวิตต่อไปถ้าโชคดีในช่วงชีวิตของมันสามารถตั้งท้องได้สัก4หรือ5ครั้งเนี่ย
ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าป่าเนี่ยมันไม่ได้มีป้ายบอกทางนะครับและสมเสร็จเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่หากินไปเรื่อยไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางประจำมันไม่เหมือนกับเสือไม่เหมือนกับช้างที่มีที่ทางประจำเดินผ่านอย่างน้อยปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สมเสร็จเนื่องจากมันเป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักมันก็ไปหากินเรื่อยแล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่บนภูเขาโอกาสที่สมเสร็จมันจะมาเจอกันมันก็น้อยในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยสมเสร็จมันก็เลยออกลูกน้อยและยิ่งป่าโดนตัดโดนคนล่าโดนเสือกินสมเสร็จมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับประเทศไทยเราจึงจัดให้สมเสร็จเนี่ยเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน1ใน20ชนิดของประเทศไทยนะครับน้องๆหนูๆเวลาเห็นสมเสร็จตามสวนสัตว์ก็ขอให้เข้าไปชื่นชมมันนะครับแล้วก็ดูลักษณะของสรีระรูปร่างของมันนิสัยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลุงหมอจะบอกว่านักถ่ายภาพสัตว์ป่าบางคนเนี่ยถ่ายภาพสัตว์ป่าในประเทศไทยมากว่า30ปีเขายังไม่เคยเจอสมเสร็จตัวเป็นๆในธรรมชาติแม้แต่ครั้งเดียวอันเนื่องมาจากความหายากของมันนี่แหละครับที่ประเทศมาเลเซียนั้นที่นั่นก็มีสมเสร็จอยู่เยอะเลยค่ะและตอนนี้นะคะสมเสร็จที่มาเลเซียนั้นลำบากมากๆเลยค่ะที่มาเลเซียเนี่ยเขามีป่าอยู่เยอะก็จริงแต่คนบุกรุกทำลายป่าก็เยอะเช่นกันค่ะเขาบุกป่าเพื่อทำไร่แล้วก็สร้างเมืองนั่นก็ทำให้สัตว์ป่าที่นั่นโดนรถยนต์ที่วิ่งไปมาตามถนนชนค่ะรวมทั้งเจ้าสมเสร็จด้วยด้วยความที่มันตุ้มตะตุ้มตุ้ยค่อยๆเดินตาก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะเดินงงๆข้ามถนนก็ถูกรถยนต์ชนตายเป็นหลายตัวเลยล่ะค่ะเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าที่นั่นนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยระยะเวลาเพียง7เดือนมีสมเสร็จถูกรถชนตายมากถึง15ตัวเลยล่ะค่ะโอ้โหนับว่าเนี่ยเป็นการสูญเสียสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่หายากไปอย่างน่าเสียดายนะคะจนทุกวันนี้ต้องมีการติดป้ายบนถนนว่าระวังสมเสร็จเพื่อให้คนที่ขับรถไม่ขับรถเร็วแล้วก็ต้องคอยระวังสัตว์ป่าที่น่าสงสารที่กำลังจะข้ามถนนด้วยล่ะค่ะแต่ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวที่ทำอันตรายกับสมเสร็จนะคะยังมีกับดักของชาวบ้านด้วยค่ะชาวบ้านนั้นนะคะเขาจะทำกับดักเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามากัดกินทำลายพืชผลที่เขาปลูกไว้ซึ่งเขาก็ปลูกพืชใกล้กับป่ามากๆเลยสัตว์ป่าก็มักจะเข้ามากินและสมเสร็จก็เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่เข้ามากินพืชที่เขาปลูกไว้แล้วมันก็โดนกับดักที่เขาดักไว้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังนะคะว่ามีหลายตัวเลยที่เขาดักจับสมเสร็จได้และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็ไปช่วยแกะสมเสร็จออกจากกับดักแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะไม่รอดค่ะเพราะว่าบาดแผลที่โดนกับดักนั้นก็จะติดเชื้ออักเสบแล้วก็ป่วยตายไปในที่สุดค่ะจริงๆแล้วสมเสร็จเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับป่ามากๆเลยมันเป็นนักปลูกป่าที่ปลูกต้นไม้ในป่าได้อย่างมากมายมหาศาลพวกมันจะช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่าด้วยการกินผลไม้แล้วก็ออกเดินและที่สำคัญนะคะเส้นทางการหากินของสมเสร็จนั้นไม่แน่นอนค่ะมันไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ประจำอยู่ที่เดิมมันจะเดินหากินไปเรื่อยๆเดินไปไกลเลยค่ะไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีไปที่ไหนก็จะไปอึทิ้งไว้แล้วอึของสมเสร็จก็จะมีเมล็ดพืชที่มันกินเข้าไปถ่ายออกมาเมื่อเมล็ดเหล่านั้นได้รับความชุ่มชื้นจากฝนโดนแสงแดดก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ในป่าต่อไปค่ะเรื่องนี้ไม่ได้โม้หรือว่าคิดไปเองนะคะเพราะมีข้อมูลยืนยันจากการวิจัยที่ประเทศบราซิลค่ะเขาบอกว่าสมเสร็จเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูป่าไม้จากการทำลายของมนุษย์ได้นะคะเขาวิจัยลองศึกษาพฤติกรรมสมเสร็จที่ป่าอเมซอนเขาพบว่าที่ประเทศบราซิลเนี่ยพื้นที่ป่านะคะที่ถูกไฟไหม้จนต้นไม้ถูกทำลายเสียหายตายไปหมดค่ะยากแก่การฟื้นฟูมากๆแต่ถ้ามีสมเสร็จเข้าไปในพื้นที่ป่าที่มีไฟไหม้นั้นแล้วก็มันจะช่วยให้ป่าฟื้นฟูได้ค่ะ
พราะมันจะไปอึไว้และในอึของสมเสร็จเนี่ยนักวิจัยเขาไปรื้อดูอึเลยนะคะพบว่ามีเมล็ดพันธุ์พืชอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่สมเสร็จอึออกมา 99% หรือเกือบจะทั้งหมดนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถเจริญงอกงามได้ดีค่ะซึ่งผลสำรวจก็พบว่าในอึสมเสร็จนั้นพบเมล็ดพืชมากถึง24ชนิดเลยซึ่งนี่เป็นการช่วยสร้างความหลากหลายมีต้นไม้หลายๆสายพันธุ์เกิดขึ้นในป่าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำได้เท่าสมเสร็จค่ะและทุกวันนี้นะคะสมเสร็จทั้งโลกทั้ง4สายพันธุ์เหลือน้อยลงทุกทีค่ะก็มีคนเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ใครลืมสมเสร็จก็เลยมีวันสมเสร็จโลกเกิดขึ้นนั่นคือวันที่27เมษายนของทุกปีค่ะเมื่อมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะคนที่ชื่นชอบสมเสร็จหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาก็จะโพสต์รูปแล้วก็ลงเรื่องราวของสมเสร็จแชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นก็ทำให้เรื่องราวของมันนั้นแพร่กระจายออกไปให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จักให้คนที่รู้เรื่องของสมเสร็จน้อยๆได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้คนรักสมเสร็จเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นไปได้นะคะป้าแวนด้าเชื่อว่าความน่ารักน่าเอ็นดูบวกกับนิสัยขี้อายของมันทำให้คนตกกลุ่มรักได้ไม่ยากค่ะแล้วทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นสัตว์ลึกลับหายากใครที่มีโอกาสได้เจอนับว่าโชคดีมากๆเลยค่ะแค่เจอรอยตีนมันปรากฏอยู่ในป่าก็น่าตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าป่าแห่งนั้นมีนักปลูกป่าตัวใหญ่ที่เป็นสัตว์ที่สายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่งของโลกอาศัยอยู่นั่นเองน่าภูมิใจที่สุดเลยล่ะค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้เป็นนิทานจากประเทศมาเลเซียมีชื่อเรื่องว่าสมเสร็จมีสีแบบนี้ได้อย่างไรครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมเสร็จได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าที่งดงามที่สุดเพราะมันตัวโตสูงใหญ่มีสีดำเป็นมันวาวบนหัวมีนอเหมือนแรดมีเขี้ยวยาวแล้วก็มีพละกำลังที่แข็งแรงพอๆกับเสือโคร่งสมเสร็จภูมิใจในความสง่างามของตัวเองมากเขาไม่สนใจที่จะพูดคุยสนทนากับสัตว์อื่นๆที่รู้สึกว่าด้อยกว่าเขาจะพูดคุยทักทายเฉพาะกับสัตว์ที่แข็งแรงแล้วก็ตัวโตพอๆกับเขาเท่านั้นเช่นช้างควายป่าแรดแล้วก็เสือไม่ว่าสมเสร็จจะไปที่ไหนเขามักจะเรียกร้องให้สัตว์อื่นๆที่เขาไปพบเจอหาอาหารมาให้เขาเสมอทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ได้พบเจอเขาเบื่อหน่ายไม่ชอบเพราะว่าพวกเขาต้องเหนื่อยแล้วก็ยากลำบากในการหาอาหารมาให้สมเสร็จในทุกครั้งที่ได้เจอกันวันหนึ่งสมเสร็จไปหาฝูงกระรอกซึ่งพวกกระรอกนั้นยากจนพวกเขาไม่ค่อยจะมีอาหารกินสักเท่าไหร่จึงบอกกับสมเสร็จไปตรงๆว่าพวกเรามีอาหารไม่พอสำหรับท่านสมเสร็จได้ยินดังนั้นก็โกรธมากเขาบอกกับกระรอกว่าเจ้ากล้าพูดกับเราแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องหาอาหารให้เรากินเป็นเวลา3วันถ้าทำไม่ได้แล้วก็ฉันจะทำลายพวกเจ้าให้หมดพญากระรอกตกใจแล้วก็กลัวมากที่ได้ยินสมเสร็จพูดแบบนั้นและเขาก็คิดวางแผนที่จะทำให้สมเสร็จได้เรียนรู้ว่าเขาจะทำอะไรตามใจแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปพญากระรอกจึงเรียกสัตว์เล็กที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากสมเสร็จเช่นหนูเม่นลิงมารวมตัวกันแล้วก็แยกย้ายกันไปรวบรวมสมุนไพรเพื่อจะทำเป็นน้ำที่มีรสหวานกลิ่นหอมให้สมเสร็จได้กินและเมื่อสมเสร็จเดินทางมาหาพญากระรอกก็ส่งน้ำสมุนไพรที่ทำให้ดื่มสมเสร็จดื่มรวดเดียวจนหมดจากนั้นก็รู้สึกง่วงและหลับไปน้ำสมุนไพรที่ให้กินนี้
เป็นยานอนหลับอย่างแรงที่ทำให้สัตว์ตัวโตอย่างสมเสร็จหลับสนิทและหลับนานเมื่อเห็นว่าหลับสนิทไปแล้วบรรดาหนูเม่นกระรอกก็เข้ามาช่วยกันกัดฟันที่แหลมคมของสมเสร็จจนกุดสั้นเกลี้ยงไม่เหลือเขี้ยวในปากให้กัดกินเนื้ออีกต่อไปจากนั้นก็กัดแทะเขาที่อยู่บนหัวออกแล้วก็เอาสมุนไพรมาถูเพื่อไม่ให้เขางอกขึ้นมาอีกพลังของสมเสร็จก็หมดไปเพราะไม่มีเขาแล้วลิงก็ทาสีขาวลงไปที่หลังและกลางลำตัวของสมเสร็จเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่านี่คือตัวอันตรายเมื่อสมเสร็จตื่นขึ้นมาเขาพบว่าร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขี้ยวและเขาอันทรงพลังนั้นหายไปเขาจึงวิ่งหนีเข้าป่าลึกด้วยความอับอายจากนั้นสมเสร็จก็เลิกกินเนื้อแล้วซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลายเป็นสัตว์ขี้อายไม่กล้าออกมาพบใครอีกเลยและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของสมเสร็จค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice